What's Spotty gotta do? What? สองคนนั้นยังไม่ตื่นกันเหรอเนี่ยงั้นก็ทำอาหารรอก็แล้วกันน่ะนี่เลยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันจัดของแล้วเดี๋ยวจะไปทำอาหารโชว์ดีกว่าฝีมือวันนี้สาวๆต้องติดใจแน่นอนอ่ะเอ๊เปิดเครื่องดีกว่านี่ไงใส่ลงไปเลยนี่ฉันเป็นพ่อครัวหัวป่าหรือเปล่าเนี่ยใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันนี่ว้าวหอมเหมือนกันนะเนี่ยเสร็จแล้วอื้อหือดูน่ากินจังเลยอ่ะฮ่าหอมซะด้วยสิงั้นก็เอาไปวางที่โต๊ะดีกว่าป่านนี้สาวๆจะตื่นหรือยังนะนี่ฉันทำอาหารเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็อย่างว่าแหละปกติฉันเคยอยู่แค่คนเดียวนี่นะไม่เคยมีใครมานอนที่บ้านด้วยก็เลยตื่นเต้นจนทำอาหารเต็มโต๊ะหมดเลยนะเนี่ยงั้นก็นั่งรอไม่เงือกน้อยตื่นดีกว่าทำไมถึงได้ตื่นสายแบบนี้เลยเนี่ยฉันเริ่มจะฉันเริ่มหิวแล้วตอนเนี้ยแคโรนี่นายคลางเสียงดังทำไมอ่ะนี่นายตื่นนานแล้วเหรอเนี่ยอย่าถามว่าตื่นแล้วหรอต้องถามว่าทำไมนายยังไม่นอนถึงจะถูกนะครับเอ๊ะแล้วทำไมนายถึงไม่นอนล่ะก็เล่นร้องโอเปร่าประชันเสียงกลนกันซะขนาดนี้ใครจะหลับลงล่ะครับเนี่ยจริงเหรอฉันกลนเสียงดังขนาดนั้นเชียวฉันขอโทษด้วยนะแคโรเฮ้ยตอนนี้แคโรฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มขาดน้ำแล้วสิถ้าปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็อาจตายได้นะครับเนี่ยนั่นสิน้ำในห้องน้ำก็ไม่ได้ช่วยฉันสักเท่าไหร่เลยฉันต้องการน้ำทะเลถ้าอย่างนั้นลองไปขอพี่ปังคุงดูสิครับอ๋อจริงด้วยสิเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราไปหาพี่ปังคุงกันดีกว่าแกรถใช่แล้วให้พี่ปังคุงพาไปทะเลดีกว่านะเนี่ยเอ๊ะว่าแต่ว่าจะทิ้งพี่แนนไว้แบบนี้เหรอเขายังไม่ตื่นเลยผมว่าอย่าใส่ใจเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนดีไหมจริงด้วยสิงั้นก็ไปหาพี่บังคุงด้านล่างดีกว่างั้นก็ปล่อยพี่แนนนอนที่นี่ก็แล้วกันนะซูซี่ไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งพี่นะคะแค่ไม่อยากกวนพี่ไปแล้วนะจะไม่ไหวแล้วหิวข้าวเอ๊ะพี่บังคุงอยู่นี่พอดีเลยเฮ้ยว้าวดูสิกับข้าวเต็มไปหมดเลยเฮ้ยพี่บังคุงคะคือว่าซูซี่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยค่ะคือซูซี่รู้สึกกระหายน้ำค่ะเอ้าหิวน้ำก็ไปกินสิในตู้เย็นของเราก็มีพี่ไม่ได้หวงไว้ซะหน่อยนะถ้าเปิดไม่เป็นแล้วก็เดี๋ยวพี่เปิดให้คือซูซี่ไม่ได้หิวน้ำแบบนั้นค่ะคือว่าซูซี่เป็นเงือกซูซี่อยู่ห่างจากน้ำทะเลได้ไม่นานถ้าเกิดว่าซูซี่ไม่โดนน้ำทะเลตัวก็จะแห้งเกล็ดแห้งแล้วเกิดภาวะช็อกตายได้ค่ะอ๋อเรื่องนี้เองงั้นจะให้พี่ช่วยเอาเราได้ยังไงคือว่าพี่ปังคุงพาซูซี่ไปทะเลได้ไหมคะได้สิตอนนี้เลยไหมพี่ว่างไม่มีงานพอดีได้ค่ะดีจังเลยแคโรจะได้อยู่กัน2-2ด้วยอะไรนะอ๋อเปล่าค่ะคือซูซี่แค่อยากจะบอกว่าพี่ปังคุงใจดีจังเลยนี่ก่อนที่จะไปไหนเนี่ยพี่ขออย่างหนึ่งได้ไหมขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าซะนี่ชุดตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเราขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวพี่จะรอที่รถนะถ้าไปชุดนี้แล้วก็
รถได้เน่าแน่นอนอ่ะคือซูซี่ขอโทษค่ะงั้นรอซูซี่ที่รถนะคะเดี๋ยวลงมาขอตัวไปอาบน้ำแป๊บนึงก่อน ลืมสนิทเลยเคอรถนี่ฉันลืมอาบน้ำเหรอเนี่ยนั่นสิถึงได้ว่าเหม็นทั้งคืนหุยนายเนี่ยนะ สงสัยต้องเปลี่ยนจากเงือกน้อยเป็นเงือกซกมกซะแล้วมั้งดีจังเลยเคอรถฉันคิดถึงทะเลมากๆเลยดีขึ้นไหมครับเนี่ยดีสิรู้สึกสบายตัวขึ้นเยอะเลยเฮ้ยมีความสุขจังเลยพี่ปางคุงนี่ใจดีจังเลยนะครับเขาใจดีแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่านะอยากรู้จังเลยเฮ้ยอยากรู้ก็ถามดูสิครับเฮ้ยจะดีเหรอไม่เอาอ่ะฉันไม่กล้าถามเขาหรอกนะน่าอายตายเลยดูสิแค่ฉันขอให้เขาพามาเขาก็พาฉันมาเลยเคอรถเขาไม่คิดหน้าคิดหลังเลยนะเนี่ยทำไมเขาใจดีแบบนี้จริงด้วยสิเป็นผู้ชายที่หล่อแล้วก็ใจดีสุดๆเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วอยากรู้จังเลยว่าใครจะได้หัวใจพี่ปังคุงไปนะฉันคงอิจฉาผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยถ้าอยากรู้แล้วทำไมไม่ลองแอบถามดูล่ะครับเผื่อจะได้รู้ไงว่าพี่ปางคุงเขารู้สึกยังไงฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่ว่าฉันยังไม่กล้าถามตอนเนี้ยเอาไว้ฉันมีความกล้ากว่านี้ก่อนแล้วฉันจะถามก็แล้วกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ฉันขออยู่ห่างจากเขาก่อนขอเล่นน้ำทะเลไปดีกว่าถ้าอยู่ใกล้เขาแล้วก็มีหวังละลายเฮ้ยอิจฉาจริงๆเลยคนมีความรักเนี่ยหุยนายก็นานๆทีฉันได้เจอผู้ชายใจดีแบบนี้มันก็มีบ้างสิพูดแล้วก็ลอยอยู่ในน้ำยังเห็นน้ำเป็นหน้าพี่เขาเลยโหแบบนี้อาการหนักเลยนะเนี่ยเล่นน้ำสบายใจเลยนะไม่เงือกน้อยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนี่เป็นพรหมลิขิตไหมที่จู่ๆชีวิตผมต้องมาเจอแม่เงือกน้อยในชีวิตผมไม่คิดว่าเงือกจะมีอยู่จริงคงเป็นแค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแต่มาเจอกับตัวผมคิดว่านี่คงเป็นพรหมลิขิตแน่นอนเพราะหลังจากที่ผมเจอเธอผมก็ละสายตาจากเธอไม่ได้ร่างบอบบางหน้าทนุถนอมนั่นแถมยังความไร้เดียงสาของเธออีกมันทำให้ผู้ชายอย่างผมอยากปกป้องแล้วก็ครอบครองเธอไว้เพียงคนเดียวเคโรนายดูนี่สินายเห็นกุ้งไหมโหยจับเลยจับเลยเร็วเข้าผมอยากกินกุ้งโอ้โหนายเนี่ยนะตะกาจะกินกุ้งสดเลยเหรอเฮ้เป็นยังไงบ้างไม่เงือกน้อยอาการดีขึ้นไหมว้าวสบายตัวสุดๆไปเลยอาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ปังคุงเฮ้ยขึ้นดีกว่าชึบนี่เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเลือกก็หายน้ำแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่ปังคุงมากๆเลยขอบคุณมากนะคะพี่ปังคุงไม่เป็นไรหรอกนะขอแค่ซูซี่มีความสุขสิ่งไหนที่พี่พอจะทำให้ได้พี่ก็จะทำพี่ปังคุงซูซี่มีเรื่องอยากจะถามพี่ปังคุงใจดีแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าคะไม่หรอกซูซี่ไม่ทุกคนหรอกนะพี่ใจดีกับแค่คนพิเศษเท่านั้นน่ะเอ๊ะคนพิเศษหมายถึงใช่ซูซี่เป็นคนพิเศษของพี่ไงฮะคนพิเศษเฮ้ยแค่รอกนายได้ยินไหมนายได้ยินไหมเฮ้ยเอ๊ะอะไรของเขาอ่ะอยู่ดีๆก็วิ่งออกไปแบบนั้นน่ะเคโรนายได้ยินไหมชัยโยฉั
ันได้เป็นคนพิเศษของพี่ปางคุงด้วยในที่สุดหัวใจของเราก็ตรงกันสักทีซึ้งๆน้ำตาจีไหลเอ้ยนี่ในที่สุดพี่ปางคุงเขาก็รักฉันน่ะมันดูโอเวอร์ไปไหมครับเนี่ยนี่อย่ามโนไปไกลสิเฮ้ยฉันไม่ได้มโนมันคือเรื่องจริงโอ้โหพี่บางคงเขารักฉันโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยตายตายเกือบสำลักน้ำตายเลยอย่าดีใจแบบนี้อีกนะครับเนี่ยขอโทษด้วยนะแคลร์คนมันดีใจนะสินี่ฉันถูกสารภาพรักไหมอ่ะเฮ้ยพี่เขาบอกว่าแค่เป็นคนพิเศษไม่ใช่แฟนซะหน่อยอย่าเพิ่งคิดมโนไปเองดีกว่านะครับนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกว่าฉันนอนเพลินจังเลยล่ะนี่มึนหัวตึ๊บๆเลยเฮ้ยลุกไปล้างหน้าดีกว่านะเฮ้ต้องปลุกซูซี่ด้วยสิเอาสวยแล้วซูซี่เขาไปไหนของเขาเนี่ยหรือว่าจะตื่นก่อนฉันอ่ะโอ้นี่ฉันตื่นสายเลยเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ไปแปรงฟันดีกว่าเฮ้ยตื่นสายจนได้นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอดูนาฬิกาหน่อยสิจริงด้วยเฮ้ยนี่มันสายแล้วนี่นี่ฉันนอนกินบ้านกินเมืองไปไหนเนี่ยว่าแต่ว่าปังคุงต้องไปหาปังคุงดีกว่าตื่นสายแบบเนี้ยฉันต้องเป็นแม่สีเรือนของเขาไม่ได้ต้องไปขอโทษเขาเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยปังคุงนายอยู่ไหมอ่ะซูซี่อยู่ไหนกันน่ะปังคุงซูซี่เอ๊ะทำไมไม่มีใครอยู่เลยล่ะเนี่ยแย่แล้วสิเขาไปไหนของเขาอ่ะเฮ้ยทุกคนฉันแค่ตื่นสายแป๊บเดียวเองนะหายไปไหนกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยอยู่ในบ้านหรือเปล่าเนี่ยเงินเข้าไปดูด้านในก่อนสิเอ๊ะทุกคนซูซี่ปังคุงอยู่กันไหมเนี่ยเฮ้ยูฮูเฮ้เฮ้เอ๊ะไปไหนของพวกเขาอ่ะทำกับข้าวไหมเฮ้ซูซี่ปังคุงเอ้าไม่มีใครเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซูซี่วู้ฮู้ปังคุงมีใครอยู่ไหมอ่ะแย่แล้วสิกับข้าวเต็มโต๊ะแบบเนี้ยน่าจะยังไม่ไปไหนนะทุกคนอยู่ไหนกันอ่ะเฮ้ยไปดูข้างบ้านหน่อยสิซูซี่ปังคุงพวกนายอยู่ที่ไหนกันอ่ะฉันตื่นแล้วนะซูซี่ปังคุงเอ๊ะอยู่ในห้องนี้ไหมอ่ะเฮ้ทำไมไม่มีใครสักคนเลยอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าฉันถูกทิ้งหรอไม่นะนี่ทุกคนไปไหนกันอ่ะเฮ้ยหรือว่าอยู่โรงรถเฮ้ยไปดูดีกว่านี่ต้องอยู่นี่เอ๊ะแย่แล้วรถหาหายเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าทุกคนทิ้งฉันเหรอเนี่ยไม่นะรถก็ไม่อยู่ด้วยแสดงว่าพวกเขาออกไปข้างนอกกันเฮ้ยปังคุงนายทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงนายทิ้งให้ฉันอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนะไม่นะคนใจร้ายเฮ้ยฉันได้อยู่บ้านคนเดียวเหรอเนี่ยทุกคนไปไหนกันหมดทำไมไม่ชวนฉันเลยเฮ้ยดูสิบ้านเงียบจังเลยนะเนี่ยเหงาจังอ่ะเฮ้ยกับข้าวก็เต็มโต๊ะไปไหนของพวกเขาอ่ะไม่กินใช่ไหมดีเลยถ้าอย่างนั้นฉันจะกินคนเดียวให้หมดเลยไม่เหลือให้ใครกินเลยขอให้ดูสิปังคุงคนใจร้ายฉันอยากจะฆ่านายหึมไม่สิถ้าฉันฆ่าปังคุงแล้วก็ฉันก็ไม่มีเจ้าบ่าวสิไม่ความคิดชั่วร้ายจงออกไปโอ้ทำไมเขาทำกับข้าวได้อร่อยแบบเนี้ยว้าวเฮ้ยทั้งโมโหทั้งหิวทั้งโกรธ
ทั้งแขนและก็ทั้งรักอร่อยจังเลยฉันจะกินให้หมดเลยขอให้ดูสิพวกนายกลับมาไม่ต้องกินอะไรสักอย่างเลยแนนคนนี้จะกินให้หมดว่าแต่ว่าเฮ้ยงำงำงำเขาแค่ออกไปข้างนอกกันใช่ไหมอ่ะเขาไม่ได้ทิ้งฉันนะใช่ไหมอ่ะงำงำงำกระซิกกระซิกฉันถูกทิ้งป่ะเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการที่เงือกน้อยของเราต้องกลับกลายเป็นคนแล้วก็ต้องอยู่ห่างกับทะเลแบบนี้แล้วการใช้ชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปนะเดี๋ยวเรามาคอยติดตามตอนต่อไปกันดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าชอบวิดีโอของพวกเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะคะเวลาที่พี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันล่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้าStrikes by my window. It's my chest right.